กระบือ7ตัวคืออะไรต้นกระบือ7ตัวมีชื่อสามัญว่าพิคาร่าต้นกระบือ7ตัวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเอ็กสโคแคเรียโคชินชินเนนซิสลาเวอร์จัดอยู่ในวงยางพาราหรือยูโบไพซีนต้นกระบือ7ตัวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ากระเบือใบท้องแดงบัวบัวลากระทู้กระทู้7แบกกระบือ7ตัวกำลังกระบือลิ้นกระบือต้นลิ้นควายตะตุ่มไก่ตะตุ่มนกลิ้นกระบือขาวเป็นต้นต้นกระบือ7ตัวจัดเป็นพันไม้พุ่มขนาดย่อมมีความสูงได้ประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรแต่กิ่งก้านมากมีรูอากาศตามผิวกิ่งตามกิ่งก้านมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำนมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดปักชำกิ่งตอนกิ่งเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นในดินทั่วไปชอบดินร่วนความชื้นในระดับปานกลางถึงสูงและแสงแดดแบบเต็มวันถึงรำไรเป็นพืชที่มีเขตการกระจายพันธุ์ในแถบอินโดจีนรวมทั้งแถวบ้านเราด้วยใบต้นกระบือ7ตัวใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับเวียนรอบกิ่งหรือออกตรงข้ามกันลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับรูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ปลายใบเป็นติ่งแหลมโคนใบสอบส่วนขอบใบอยากเป็นฟันเลื่อยตื้นๆใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-4.5 ซมและยาวประมาณ 4-13 ซมหลังใบเรียบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันส่วนท้องใบเรียบเป็นสีม่วงแดงเส้นแขนงใบมีข้างละ 7-12 เซนก้านใบยาวได้ประมาณ 0.5-1.5 ซมหูใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ยาวประมาณ 1 มม.ดอกต้นกระบือ7ตัวออกดอกเป็นช่อกระจะโดยจะออกตามซอกใบและที่ปลายกิ่งดอกมีขนาดเล็กเป็นสีเหลืองอมเขียวดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่คนละต้นกันช่อดอกเพศเมียจะอยู่ส่วนล่างส่วนปลายด้านบนจะเป็นดอกเพศผู้โดยช่อดอกเพศผู้จะเป็นแบบช่อกระจะยาวประมาณ 1-2 ซมมีดอกย่อยอยู่จำนวนมากโคนก้านดอกมีใบประดับขนาดเล็กลักษณะเป็นรูปไข่เรียงซ้อนกันมีขนาดกว้างและยาวประมาณ 1.7 มม.ก้านดอกยาวประมาณ 1.5 มม.กลีบเลี้ยงดอกมี3กลีบลักษณะกลีบเลี้ยงเป็นรูปหอกปลายจักเป็นฟันเลื่อยทีมีขนาดกว้างประมาณ 0.3 ถึง 0.4 มม.และยาวประมาณ 0.6 ถึง 1มม.เกสรเพศผู้มีขนาดเล็กมากมี3อันอัปเรนูเป็นรูปกลมสั้นกว่าก้านชูอัปเรนูเล็กน้อยส่วนช่อดอกเพศเมียจะสั้นกว่าดอกเพศผู้มีดอกประมาณ 2-3 ดอกขนาดประมาณ 1.2-1.5 ถึง 1-1.3 มม.ก้านดอกแข็งยาวประมาณ 2-5 มม.โคนก้านดอกมีใบประดับขนาดเล็กและมีต่อมเล็กๆสีเหลืองกลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กเป็นรูปไข่มี3กลีบติดกันที่ฐานเล็กน้อยมีขนาดกว้างประมาณ 1.2 มม.และยาวประมาณ 1.8 มม.รังไข่เล็กเป็นสีเขียวอมชมพูกลมเกลี้ยงมีช่อง3ช่องก้านเกสรเพศเมียมี3อันยาวประมาณ 2.2 มม.ผลต้นกระบือ7ตัวลักษณะเป็นรูปค่อนข้างกลมมีขนาดกว้างประมาณ 8 มม.ฐานตัดปลายผลเว้าเข้าผลมีภู3ภูเป็นผลแห้งเมื่อแก่จะแตกออกเป็น3ส่วนภายในมีเมล็ดลักษณะเกือบกลมเมล็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 มม.ข้อควรระวังของต้นกระบือ7ตัวมีบางข้อมูลระบุว่าไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดนี้ในคนที่มีร่างกายปกติเพราะจะทำให้เลือดออกในทวารทั้ง7ได้แต่ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมหรือเภสัชกรรมเท่านั้นเรียงมีข้อมูลที่ระบุด้วยว่าในใบและยางจะมีสารที่ก่อให้เกิดสารระคายเคืองอาการเป็นพิษที่เกิดจะขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่สัมผัสสารส่วนวิธีการรักษานั้นให้รักษาไปตามอาการถ้าถูกยางที่ผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาดและทาด้วยครีมสเตียรอยด์แต่หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งในทันทีและควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไปแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นกระบือ7ตัว1ในใบกระบือ7ตัวจะพบเบต้าซิโตสเตียรอยด์เบต้าซิโตสเตียรอยด์ไตรโอดีกลูโคไฟรานไซด์เมทิลเดคาอีพีฟิโอไฟตินเอแคมฟอรอลกรดแคลิกชิโรอินโนซิพอล KCI 2จากการทดลองในสัตว์พบว่าสารสกัดจากกระบือ7ตัวด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์บีบมดลูกประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระบือ7ตัว1ใบตากแห้งใช้ชงดื่มเช่นใบชาเป็นยารักษาโรคกระสัย2ใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้โดยใช้ใบ3กระพี้และเนื้อหมายใช้เป็นยาถอนพิษผิดสำแดงถอนพิษไข้แก้ร้อนภายใน4ใบมีรสร้อนเฝื่อนขืน
ช้ใบสดประมาณ 7-10 ใบนำไปตำกับเหล้าขาวหรือเหล้าโรงคั้นเอาน้ำกินเป็นยาขับน้ำขาวปลาหลังคลอดให้สะดวกขับเลือดเน่าเสียของสตรีแก้อักเสบบริเวณปากมดลูกแก้สันนิบาตหน้าเพลิงหรือบาดทะยักในมดลูกขับเลือดร้ายแก้สันนิบาตเลือดแก้ประจำเดือนขัดข้องช่วยทำให้เลือดกระจาย 5. ใบใช้กินเป็นยาขับเลือดเสีย 6. ในชวาจะใช้ใบสดตำพอกห้ามเลือด 7. ใบใช้เป็นยาแก้บวมฟกช้ำดำเขียวแก้พิษบาดทะยัก 8. ในฮ่องกงจะใช้ทั้งต้นเป็นยาแก้คางทูมต่อมทอนซิลอักเสบแก้ปวดตึงกล้ามเนื้อ 9. ยางจากต้นเป็นพิษในประเทศอินโดนีเซียจะนำมาใช้เป็นยาเบื่อปลา 10. นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปโดยนำมาปลูกในกระถางประดับตามมุมบ้านหรือปลูกเป็นกลุ่มๆปลูกลงในแปลงประดับสวนทั่วไปทั้งในสภาพแสงมากและแสงน้อยเป็นไม้พุ่มที่นิยมใช้กันมากสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี 11. ใช้ทำดอกไม้ประดิษฐ์ 12. ใช้ทำเป็นลูกประคบเพื่อรักษาก้อนไขมันที่บริเวณข้อมือด้วยการใช้ใบกระบือ7ตัว1กำมือนำมาผสมกับหญ้าตีนกาและใบกระเพราแดงอย่างละเท่าๆกันผสมเกลือและการบูนอีกเล็กน้อยห่อเป็นลูกประคบและพรมด้วยสุราจากนั้นนำไปนึ่งและใช้ประคบบริเวณที่เป็นขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณที่หนีด้วย